และชื่นชมไดสรยุทธคุณตันปรับปรุงตึกเป็นศูนย์ฉุกเฉินเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวทำความดีของคนบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะกับการร่วมมือพร้อมปรับปรุงตึกเก่าร่วมมือพร้อมปรับปรุงตึกเก่าเปิดเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยฉุกเฉินจากยอดสถิติการติดโควิด-19 ที่พุ่งสูงขึ้นในทุกๆวันนะคะทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ยังคงเป็นที่น่าเป็นห่วงทั้งคนเบื้องหน้าและคนเบื้องหลังต่างรวมตัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันอย่างท่วมท้นและล่าสุดนะคะได้มีการช่วยเหลือกันครั้งใหญ่อีกครั้งค่ะหลังดูข่าวแล้วรู้สึกหดหู่อย่างบอกไม่ถูกโดยคุณตันภาสกรณทีได้โพสต์ภาพลงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุ ข้อความว่าดูข่าวแล้วหดหู่ถามตัวเองว่าจะนั่งเฉยๆหรือจะลุกขึ้นมาทำอะไรผมคุณสรยุทธ์น้องไดอาน่าหมอแลบแพนด้าเลยคิดว่าจะปรับปรุงตึกเก่าของผมเป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยรอเตียงฉุกเฉินเวดดิ้งพลาซ่าทางเข้า RCA ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่เคยใช้เปิดคลินิกน่าจะรับได้100-120คนใช้ได้ล่าสุดไม่เกินต้นสิงหาคมหลังผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วงานนี้ถึงกับมีคอมเมนต์ทะลักแสดงความชื่นชมกับความมีน้ำใจที่หลั่งไหลมาแบบไม่ขาดสายในครั้งนี้ค่ะทั้งนี้ยังกล่าวขอบคุณแทนผู้ป่วยจากหัวใจอีกด้วยและทางด้านสรยุทธ์เองนะคะได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีภาพคลิปวิดีโอและภาพตึกที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยระบุข้อความว่าศูนย์พักคอยจิตอาสาอาจจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างครับขอบคุณคุณตันภาสกรณทีครับซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์หลังจากที่คุณตันได้โพสต์นะคะเรามาฟังคำคอมเมนต์กันค่ะขอกราบขอบคุณและขออนุโมทนาบุญให้กับคุณตันด้วยนะครับน้ำใจท่านยิ่งใหญ่มากครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆฝ่ายผู้ที่เอาตัวเองออกหน้ากล้าเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมให้ผ่านวิกฤตนี้ไปขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ผู้สนับสนุนทุกๆคนจงประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้คุณความดีที่ติดตัวทุกๆท่านไปขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองขอให้ความตั้งใจนี้ไม่สูญเปล่าแปรเปลี่ยนเป็นความดีสู่สังคมค่ะ